มามากมายนะซึ่งเราก็ทำ step by step มาโดยตลอดผู้ชายก็ไปไลฟ์วิ่งกันเหนื่อยเลยล่ะอันนี้คือแจ้งความเดี๋ยวในอย่างนี้ว่าในโปรเซสของธนาคารเนี่ยผมก็รันตามคิวก็ออกจดหมายหัวห้างเราไปก็ประมาณนี้นะครับที่อยากให้ผมอธิบายเลยแชร์จากเองใช่ป่ะคือหมายถึงว่าอาจจะแบบเพราะว่ามันต้องมีค่าอินเสิร์ตให้น้องทีวีเนี่ยสองกรณีนะครับแต่ว่าผมมีเช็คสั่งจ่ายของผมเองเนี่ยส่งไว้ทันแล้วก็มีเช็ครับจากทางคู่ค้าเหมือนกันที่ชำระเงินมาให้เราทีนี้ว่าผมจะคุยเรื่องหน้าจ่ายให้กับทางบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เซ็นสั่งจ่ายปกติใส่ยอดเงินตามที่รับแล้วมาดูที่สเตทเมนต์เราก็ตัดไปแล้วนี่มันก็มี question mark ให้ผมแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรก็ผมก็จะใช้ด้ามเนี้ยมาโดยตลอดอาจจะมีแบบคิดค่าชื่อบริษัทแบบนี้จากนิติบุคคลไปเป็นบุคคลธรรมดาอันเนี้ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดถามว่าเช็คผมตามเบสิกได้มีการคิดค่าผู้ถือแล้วถูกคิดค่าตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเลยใครดูก็ดูออกว่ามันไม่เหมือนแล้วไม่มีการคอนเฟิร์มกับก็รู้สึกว่าตอนนี้มีทั้งหมด7คดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถประกันตัวออกมาได้ทั้ง7ครั้งแต่ไม่เคยคิดที่จะคืนเงินผมเลยยังไม่ได้รับการให้ความร่วมมือจากทางธนาคารในการที่ทางตำรวจ